بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นานมาแล้วเนี่ยไม่ได้มาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับด้วยกับอุปสรรคต่างๆนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดขึ้นก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับในประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจถ้าสมมติเราถูกถามนะครับว่าในการที่เราจะต้องไปพบกับบุคคลที่เรารักเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรทุกคนก็จะบอกนะครับว่าดีใจที่จะพบกับคนที่เรารักอย่างเช่นมีสามีหรือภรรยาของเราหรือลูกๆของเราที่เรารักหรือว่าเพื่อนสนิทของเราเนี่ยนะครับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็บอกแกเรานะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะกลับมาถามว่าเราดีใจไหมดีใจเราเตรียมตัวนะครับจัดบ้านจัดช่องบางคนอาจจะซื้อของเพื่อจะเป็นของฝากของกำนันให้กับคนที่เรารักแต่คำถามที่สมมุติเรามีคนถามเรานะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพบกับบุคคลที่เรารักที่สุดก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้สึกแบบไหนไม่ดีใจทำไมล่ะเพราะเรายังไม่พร้อมเพราะเรายังไม่พร้อมเพราะเรายังรู้สึกว่าชีวิตของเราที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ในโลกดุนยานี้เนี่ยเรายังไม่ทำในหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เรายังละทิ้งในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้เราได้กระทำเรายังประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามพวกเราคำว่าความตายพี่น้องที่รักทั้งหลายความตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องประสบเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมจะต้องประสบกับคำว่าความตายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในสิ่งที่เป็นสัจธรรมในเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่ากุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาตทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายถ้าหากว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้มนุษย์คนไหนที่อยู่ยงคงกระพันแล้วก็บุคคลแรกที่จะต้องอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้คือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยครับเพราะท่านนบีเป็นบุคคลผู้ที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีเป็นบุคคลผู้ที่ดีที่สุดท่านนบีเป็นบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่ในการบอกในการสอนให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นเข้าใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไงครับอินนะกะไมยิตุนวะอินนะฮุมไมยิตูนโอ้มุฮัมมัดแท้จริงเจ้าจะต้องตายเหมือนกับที่บุคคลทั้งหลายที่ก่อนหน้าพวกเจ้านั้นได้ตายมาก่อนแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยก่อนที่เราจะถึงวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องถามตัวของเราเองในวันนี้ก็คือว่าเราได้เตรียมอะไรในวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับได้บอกได้ใช้ให้กับพวกเราเนี่ยลำลึกถึงความตายเอาไว้มากๆท่านนบีไม่ได้บอกนะครับว่าจงลำลึกถึงวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกนะครับว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นจะต้องตายแต่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านก็คืออักซิรูมินซิกรีฮาดิมิลลัดดาตโอประชาชาติของฉันอักซิรูแปลว่าอะไรกะซีรแปลว่าเยอะแปลว่ามากมินซิกรีฮาดิมิลลัดดาตจงลำลึกให้มากๆลำลึกถึงอะไรสิ่งที่จะทำลายความรู้สึกยึดติดกับโลกดุนยานี้เรื่องของทรัพย์สินทำให้เรามีความสุขไหมคนมีเงินเยอะมีความสุขไหมเยอะมีความสุขถ้าอย่างพวกเราเนี่ยมีความสุขเพราะเราไม่ได้เอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช่ไหมเรามีเงินเยอะเราก็จะตั้งเจตนาฉันจะบริจาคฉันจะไปทำอุมเราะห์ฉันจะไปทำฮัจญ์ฉันจะช่วยเหลือคนยากจนคนขัดสนนี่อย่างพวกเราคิดแต่ทรัพย์สินเงินทองทำให้เรามีความสุขแต่ด้วยกับความสุขในการมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายมันก็อาจจะทำให้เราหลงได้ลูกหลานมีเยอะมีความสุขไหมมีความสุขมีลูกหลานเยอะมีความสุขและโดยเฉพาะถ้าลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนดีเรียนหนังสือเก่งรู้ศาสนาละหมาด5เวลาทำงานดีๆเรามีความสุขไหมมีความสุขแต่ในทางตรงกันข้ามบางครั้งลูกหลานเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์ได้ไหมมีความทุกข์ได้มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์บ้านหลังใหญ่ๆทำให้เรามีความสุขไหมมีรถคันใหญ่มีรถหลายๆคันรถใหม่ๆสวยๆมีความสุขไหมมีชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยทำให้เรามีความสุขซึ่งบางครั้งความสุขเหล่านี้ทำให้เราลืมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกนะครับว่าอักซิรูโอประชาชาติของฉันจงล้ำลึกถึงสิ่งที่จะทำลายความรู้สึกยึดติดกับโลกดุนยาให้มากๆและท่านนบียังบอกนะครับว่าอันไกยีสู่คนฉลาดพวกเราเนี่ยคนฉลาดคนฉลาดคืออะไรล่ะท่านนบีอยากรู้จังเลยท่านนบีบอกว่าอัลไกยีสู่มันดานะนัฟซะฮูคือคนที่ตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าในวันนี้ฉันตื่นมาเนี่ยฉันละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีมั้ยละหมาดฉันละหมาดซุบฮีกับญะมาอะห์มั้ยละหมาดฉันอ่านกุรอานหรือยังอ่านแล้วฉันบริจาคหรือยังบริจาคแล้วฉันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเพื่อนบ้านฉันไหมยิ้มแย้มแจ่มใสอันไกยิสุมันดานะนับสหูวะอามิลาลิมาบะดันเมาท์และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลหลังจากที่เขาตายไปแล้วอันไกยิสุท่านนบีบอกว่าอันไกยิสุคนฉลาดคือคนที่ตรวจสอบตัวของเขาเองอยู่ตลอดเวลาคือคนที่เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าวะยาอัสซะกอรอตุลเมาติบิลฮักวะยามาต้องมาแน่นอนอะไรมาซะกอรอตุลเมาตความเจ็บปวดในวันที่เราสิ้นชีวิตวะยาอัสซะกอรอตุลเมาติบิลฮักมาอย่างแน่นอนท่านพระองค์อัลเลาะห์กล่าวว่าด้วยคำว่าฮักแปลว่าอะไรเป็นสัจธรรมเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมตายไหมตายรวยแค่ไหนก็ตายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสไปทำอุมเราะห์และระหว่างที่ขึ้นเครื่องบินกลับมาประเทศไทยบนเครื่องบินของสายการบินเนี่ยมีข่าวเป็นข่าวทางอินเทอร์เน็ตเขาก็ขึ้นข่าวขึ้นมาว่าเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของสโมสรฟุตบอลชื่อดังตกรวยไหมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แพงไหมตายไหมตายสองสามวันที่ผ่านมาเป็นไงอยู่บนทางด่วนรถเสียบนทางด่วนรวยไหมไม่รวยจนจนคนจนกับคนรวยตายไหมตายรู้ตัวก่อนล่วงหน้าไหมไม่รู้
วะยาอัสซะกะเราะตุลเมาติบิลฮักนี่ไงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าความตายความเจ็บปวดของความตายจะต้องมาหาพวกท่านอย่างแน่นอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเช่นเดียวกันวันที่ท่านเจ็บป่วยนะครับข้างตัวของท่านนบีเนี่ยมีภาชนะที่ใส่น้ำท่านนบีก็เอามือของท่านเนี่ยนะครับจุ่มไปที่ภาชนะที่ใส่น้ำแล้วก็มาลูบพร้อมกับอ่านดุอาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นบุตรีของท่านนบีก็กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าวะอับตาท่านหญิงฟาติมะขอโทษท่านหญิงฟาติมะซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ข้างท่านนบีวะอับตาช่างเป็นภาพที่น่าสลดใจเสียเหลือเกินโอ้บิดาของฉันคือท่านหญิงฟาติมะเห็นท่านนบีเนี่ยเอาน้ำลูบแล้วก็ขอดุอาด้วยกับความเจ็บปวดท่านนบีบอกแก่ท่านหญิงฟาติมะนะครับว่าอินนัลเมาตะละซะกะรอตแท้จริงความตายเนี่ยมันมีความเจ็บปวดแท้จริงความตายมันมีความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดของผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันต่างกันท่านนบีเล่าให้เราฟังนะครับวันที่วิญญาณจะออกจากร่างถ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำในสิ่งที่ดีอย่างพวกเราเนี่ยเตรียมตัวก่อนตายอย่างพวกเราเนี่ยจะเหมือนกับเทน้ำออกจากขวดเป็นไงสมมติเรามีขวดที่ใส่น้ำพอเทน้ำก็ไหลพลุกออกไปเลยเจ็บไหมเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวก็ไหลเพราะความตายทุกคนเจ็บหมดเลยเทน้ำออกจากขวดแต่ถ้าเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือตายไปในสภาพของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วท่านนบีบอกว่าวันที่วิญญาณถูกดึงออกจากร่างเนี่ยเหมือนกับเอาเหล็กแหลมที่มีหนามเหล็กแหลมที่มีหนามหนามอยู่รอบๆแล้วลากไปบนผ้าขนสัตว์ที่เปียกลองนึกภาพตามเหล็กแหลมเป็นไงไปเจอผ้าขนสัตว์มันก็เกี่ยวใช่ไหมมันก็ดึงนั่นแหละคือคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากว่าจะวิญญาณออกจากร่างเนี่ยจะลำบากจะทรมานวะยาอัสซะกะเราะตุลเมาติบิลฮักมนุษย์ทุกคนจะต้องตายและบุคคลเดียวที่จะเหลืออยู่คือใครคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยาอัสซะกะเราะตุลเมาติบิลฮักและสัจธรรมที่ว่านี้คือว่าวันที่เราตายเราจะพบกับมาลาอิกะห์แต่จะเป็นมาลาอิกะห์เราะห์มะห์ที่จะมาเชิญวิญญาณของเราแล้วห่อหุ้มด้วยกับผ้ากะฟันจากสวงสวรรค์หรือจะเป็นมาลาอิกะตุลอาซาบมาลาอิกะห์แห่งการลงทันที่จะมาพร้อมกับกลิ่นที่เหม็นแล้วก็ผ้ากะฟันที่มาจากไฟนรกเราจะต้องเจอเราจะต้องเจออย่างแน่นอนและสิ่งที่เราจะต้องเจอหลังจากที่เราตายไปแล้วเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวในวันนี้ผมอยากให้เรารู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องประสบกุโบสถ์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์เอาใครเคยไปมะดีนะห์มาแล้วบ้างใครเคยเข้าสวรรค์มาแล้วบ้างเคยยังท่านนบีบอกว่าระหว่างมิมบารีวะบัยติระหว่างบ้านของฉันกับมิมบัตของฉันเนี่ยมิมบัตเนี่ยไม่ใช่มิมบัตใหม่นะมิมบัตเก่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยพรมมันจะเป็นสีออกสีไข่ไก่ใช่ไหมระหว่างบ้านกับมิมบัตของฉันเนี่ยเราดอทุนมินริยาดินจันนะนี่คือส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์เพราะนั้นถ้ามีใครมีโอกาสได้ไปละหมาดที่ตรงนั้นแสดงว่าเราได้ละหมาดในสวรรค์แล้วกุโบสถ์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์ส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์คืออะไรคือกุโบสถ์เนี่ยเป็นโลกอะไรครับเรียกว่าโลกอันบารซักชีวิตในหลุมฝังศพเรียกว่าเป็นโลกอันบารซักคือโลกที่ถูกเตรียมเอาไว้ก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เหมือนสวงสวรรค์นบีบอกว่าคนดีอย่างพวกเราเนี่ยเวลาที่ตายไปแล้วกุโบสถ์เป็นไงกว้างกว้างสุดลูกตา
แล้วไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีเพื่อนด้วยใครล่ะเพื่อนเราการงานที่เราทำในโลกดุนยาเนี่ยการบริจาคการละหมาดของเรานี่แหละจะมาเป็นเพื่อนเราในกุโบสถ์จะมาพูดคุยจะมาอยู่ร่วมกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ท่านนบีบอกถึงลักษณะของคนดีเวลาที่ตายไปแล้วในกุโบสถ์เนี่ยเหมือนกับค่ำคืนแรกของวันแต่งงานมีความสุขไหมมีแต่ถ้าคนที่ไม่ดีล่ะตายไปแล้วเป็นไงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาให้กุโบสถ์เนี่ยบีบจนกระทั่งซี่โครงเนี่ยประสานกันและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์มาเอาค้อนเนี่ยทุบนั่นในกุโบสถ์เราเห็นไหมเราไม่เห็นแต่เราเชื่อไหมเชื่อเพราะนี่คือสัจธรรมนี่คือฮักเอาค้อนทุบจมลงไปใต้ดินแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็โดนทุบในลักษณะนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้งูพิษที่ท่านนบีบอกว่าพิษของมันเนี่ยถ้าหยดเดียวของพิษมันเนี่ยนะครับตกลงมาบนหน้าโลกใบนี้เป็นไงผลหมากรากไม้เสียหายหมดตายหมดนั่นแหละมากัดอยากเจอไหมไม่อยากเจอเพราะถ้าท่านไม่อยากเจอต้องเตรียมอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมฟาตะซาวะดูฟาอินนะค่อยรซาดิตตักวาจงเตรียมเสบียงและเสบียงที่ดีที่สุดก็คือความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ไปท่านอานัสเนี่ยเป็นเด็กรับใช้ท่านนบีนะครับประวัติของท่านอานัสน่าสนใจมากบิดาของท่านอานัสเนี่ยเป็นกาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวันที่มารดาของท่านอานัสเข้ามารับศาสนาอิสลามเนี่ยก็ชวนบิดาให้เข้าอิสลามด้วยแต่ท่านนัสซึ่งเป็นบิดาของท่านอานัสปฏิเสธแล้วก็เดินทางไปที่แคว้นชามไปตายที่นั่นตายในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามารดาของท่านอานัสก็เอาท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยนะครับมามอบเป็นเด็กรับใช้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นระยะเวลา10ปีท่านอานัสบอกนะครับว่า10ปีที่ฉันรับใช้ท่านนบีเนี่ยท่านนบีไม่เคยตีไม่เคยถามว่าทำไมทำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้ดูมารยาทมารยาทของท่านนบีที่มีต่อเด็กรับใช้ที่เป็นซอบะของท่านครั้งหนึ่งท่านอานัสเดินทางไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเยี่ยมชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งป่วยนะครับท่านนบีถามชายหนุ่มผู้นั้นนะครับว่ากัยฟะตะจิดูกะท่านรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้ฟะกอละซอฮาบะชายหนุ่มผู้นั้นก็กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าอัรยุลลอฮะยารอซูลุลลอฮ์ฉันหวังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันหวังในความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันหวังว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการงานที่ฉันได้กระทำฉันหวังว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการบริจาคของฉันว่าฉันบริจาคไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังเงินทองไม่ได้หวังการสรรเสริญแต่ฉันหวังความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันหวังชายหนุ่มคนนั้นกล่าวกับท่านนบีนะครับว่าฉันหวังความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะคอฟูดูนูบีแต่ในทางเดียวกันฉันกลัวฉันกลัวในบาปฉันกลัวในความผิดที่ฉันได้เคยกระทำว่าฉันจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าลาญัจตะมีอานีฟีกอลบิอับดินมุอ์มินสองสิ่งสองประการที่รวมอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาถ้าวันนี้เรามีสองสิ่งสองประการนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวสองสิ่งสองประการที่รวมอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาในสภาพนี้คือในสภาพที่วิญญาณใกล้จะออกจากร่างอิลลาอะตอฮุลลอฮุมายัรยูเว้นแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบในสิ่งที่เขาหวังเขาหวังอะไรหวังความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะมอบในสิ่งที่เขาหวัง
วะอัมมะนะฮูมิมมายะคอบและจะให้ความปลอดภัยในสิ่งที่เขากลัวเขากลัวการลงโทษอัลลอฮ์จะขจัดการลงโทษให้พ้นจากตัวของเขาเขาหวังความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาแก่เขาครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามอันมูซานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ไปเยี่ยมท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดบินอิดริสรู้จักไหมรู้จักอิหม่ามมูฮัมหมัดบินอิดริสไหมครับเคยได้ยินป่ะอัชชาฟิอีคืออิหม่ามชาฟิอีชื่อของท่านคือมูฮัมหมัดบินอิดริสท่านลูกศิษย์คือท่านอิหม่ามมูซานีเนี่ยได้ไปเยี่ยมท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ขณะที่นั้นอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยป่วยท่านอันมูซานีถามท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับว่าไคฟะอัสบะฮตายาอิหม่ามโอท่านอิหม่ามโอผู้ที่เป็นครูของฉันท่านรู้สึกอย่างไรบ้างอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเทียบกับเราได้ไหมไม่ได้อ่านกุรอานวันหนึ่งจบสองจบเทียบได้ไหมละหมาดตอนกลางคืนสอนหนังสือหนังหาเทียบไม่ได้ลูกศิษย์ถามท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับว่าไกฟะอัสบะตายาอิหม่ามท่านรู้สึกอย่างไรบ้างท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวนะครับว่าอัสบะฮตูฉันรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยฉันกำลังใกล้จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันรู้สึกว่าวันนี้ฉันกำลังจากผู้ที่เป็นญาติสนิทมิตรสายของฉันฉันรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยชีวิตของฉันใกล้ที่จะสิ้นสุดแต่ฉันไม่รู้ว่าดูคำพูดนะแต่ฉันไม่รู้ว่าวิญญาณของฉันจะไปสู่สวงสวรรค์เพื่อที่ฉันจะแสดงความยินดีกับมันหรือจะถูกโยนลงไปในขุมนรกเพื่อที่ฉันจะแสดงความโศกเศร้ากับมันคำพูดใครอิหม่ามอัชชาฟีไม่ใช่คำพูดอย่างพวกเรานะที่วันนี้ละหมาดห้าเพียงแค่ห้าเวลาละหมาดเพียงแค่ซุนนะห์เนี่ยโอ้ฉันเนี่ยทำดีมากแล้วแต่คนระดับอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ยังคิดว่าในวันที่ท่านตายท่านไม่รู้ว่าท่านจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นไงดะคอลันญันนะได้เข้าสวรรค์บางคนถามอาจารย์พ่อของฉันป่วยลูกของฉันป่วยและตายไปโดยที่ไม่ได้กล่าวกะลิมะฮ์ชาดะห์อย่างนี้ลูกของฉันพ่อของฉันจะเข้าสวรรค์มั้ยเข้ามั้ยเข้าเพราะอะไรเพราะลูกของฉันละหมาดไหมละหมาดห้าเวลาพ่อของฉันละหมาดห้าเวลาไหมละหมาดพวกเราละหมาดห้าเวลาไหมละหมาดห้าเวลาเวลาที่เราละหมาดห้าเวลาเรากล่าวกะลิมะฮ์ชาดะห์ไหมกล่าวไหมอัชฮะดูอัลลาอิลาแสดงว่าถ้าเราตายหลังจากละหมาดซุบฮีก็หลังจากละหมาดซุรีกล่าวไหมอัสรีกล่าวไหมหลังมักริบกล่าวไหมหลังอิชากล่าวไหมเพราะฉะนั้นถ้าอย่างพวกเราละหมาดห้าเวลาเนี่ยตายตอนไหนก็กล่าวไม่ต้องกลัวเพราะแม้แต่คนที่กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์แต่ถ้าชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยอยู่ในขบวนการของการทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชาวสวรรค์ไหมไม่เป็นตัวอย่างฟิรอูนพี่น้องรู้จักฟิรอูนไหมรู้จักฟิรอูนเนี่ยวันที่ท่านนบีมูซานำบนีอิสรออีลหนีออกจากเมืองอียิปต์ฟิรอูนยกกองทัพไปเลยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้เราฟังวะยาวัสนาบิบนีอิสรออีลัลบะฮรฟะอัตบะอฮุมฟิรอูนวะญุนูดะฮูบักยาวะอัตวาพระองค์อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังนะครับวะยาวัสนาบิบนีอิสรออีลันบะและในวันที่บนีอิสรออีลและท่านนบีมูซาเดินทางหลบหนีจนกระทั่งถึงฝั่งทะเลแดงฟะอัตบะฮุมใครตามมาฟิรอูนวะยูนูดะและกองทัพของฟิรอูนไม่ได้มามือเปล่านะมาพร้อมกับอาวุธบักยันด้วยกับความโกรธแค้นวะอัตวาด้วยกับความเป็นศัตรูฮัตตาอิซาอัตรกะฮุลกอรกูเป็นไงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทะเลแยกบันิสรอีลเดินผ่านทะเลแดง
ฟิรอูนเดินตามไหมตามและพอบนิอิสราเอลเดินไปถึงอีกฝั่งหนึ่งทะเลประกบกลับเข้ามาจมน้ำพระองค์เล่าให้เราฟังฮัตตาอิลาอัตรอกะฮุลกอรอกูจนกระทั่งเมื่อน้ำได้ประกบทำให้ฟิรอูนและกองทหารของเขาจมน้ำเนี่ยก็ล่ะฟิรอูนกล่าวว่าไงอามันตุฉันขอศรัทธาฉันขอศรัทธาอันนะฮูลาอิลาฮะอิลัลลซีอามะนัตบิฮิบะนูอิสราอีลขอศรัทธาต่อพระเจ้าที่บานีอิสราอีลเนี่ยเชื่อใครคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ได้มั้ยพระองค์บอกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอานามินันมุสลิมีนบอกว่าฉันเป็นมุสลิมแล้ววันนี้ฉันขอเป็นมุสลิมแล้วตอนไหนล่ะตอนจะจมน้ำตายอัลอานะวะกอดอะศอยตะมินกับลูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับตอนนี้เหรอที่แกจะมาศรัทธาทั้งที่ก่อนหน้าแกเคยเป็นผู้ที่ปฏิเสธฟันยามันนุนัจญีกะบิบานานิกะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อุทาหรณ์แก่พวกเราพระองค์บอกว่าวันนี้ฉันจะรักษาร่างของเจ้าบิบานานิกะจะรักษาร่างของเจ้าลิตะกูนะลิมันคอลฟะกะอายะเพื่อที่จะเป็นประจักษ์พยานเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่อยู่เบื้องหลังวันนี้เวลาที่เราไปประเทศอียิปต์เราเห็นฟิรอูนเราเห็นมัมมี่ฟิรอูนเคยสำนึกไหมเคยนึกไหมว่านี่ไงคือคนที่ปฏิเสธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือจุดจบของเขาคือคนที่ประกาศตัวว่าอานะร็อบบุกุมุลอาลาท้าทายอัลเลาะห์ว่าฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เคยบอกกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับว่าฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าให้มูซาและก็บนิอิสราเอลเชื่อฟังฉันแต่วันนี้เป็นไงเป็นมัมมี่จมน้ำตายเพราะนั้นตายในสภาพนั้นเนี่ยเกิดประโยชน์ไหมพี่น้องไม่เกิดวันที่เราเสียชีวิตถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฟีกเราสามารถกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ได้ดีแต่ถ้ากล่าวไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้สวรรค์นะถ้าเราเป็นคนที่ละหมาดถ้าเราเป็นคนที่ถือศีลอดถ้าเราเป็นคนที่อ่านกุรอานเพราะมันมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์อยู่ในนั้นตลอดเพราะนั้นถามตัวเราเองว่าถ้าวันนี้เนี่ยหรือพรุ่งนี้เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพร้อมหรือเปล่ามีคนที่ถามท่านอาลีบินอบีตอลิบคอลิฟะลูกเขยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านอาลีนะครับว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ท่านถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะทำอะไรเป็นพิเศษถ้ามีคนมาถามเราทำไงถ้าพรุ่งนี้ถึงอายันโอ้คืนนี้นอนไม่หลับละหมาดทั้งคืนเลยมีทรัพย์สินบริจาคใช่ไหมครับวันนี้จะถือศีลอดด้วยพรุ่งนี้ถึงอายันแล้วขอกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของการทำดีแต่ท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าไงฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรเป็นพิเศษมากกว่าที่ฉันทำในปัจจุบันคือเขาพร้อมอยู่ตลอดเขาพร้อมอยู่ตลอดนะครับที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะนึกนะครับจะนึกถึงชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ย2เวลาด้วยกันจะนึกถึงโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาในโลกดุนยานี้เนี่ย2ครั้งแต่พวกเราเนี่ยนึกมากกว่านั้นหลายครั้งนึกอยู่ตลอดเวลาเพราะเราคือเป็นคนที่ตรวจสอบตัวเราเองแต่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ครั้งครั้งแรกตอนไหนพี่น้องรู้ไหมตอนตายตอนที่เสียชีวิตตอนที่เจอกับมาลาอิกะฮ์อัลอาซาบตอนที่เห็นหลุมฝังศพพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้เราฟังนะครับว่าฮัตตาอิซาจาอะอะฮะดะฮุมุลเมาตจนกระทั่งเมื่อความตายมาถึงทุกคนต้องตายและในวันที่ความตายอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาถึงเขากอลาร็อบบิรญิอูนเขากล่าวไงโออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอพระผู้อิบานของฉันให้ฉันกลับไปได้ไหม
กลับมาในโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมมาทำไมล่ะลาอัลลีอามะลูซอลิฮันฟีมาตารอกมาแสวงหาสิ่งที่จะเป็นเพื่อนของฉันในโลกดุนในโลกอาคิเราะห์มาเพื่อที่จะทำในสิ่งที่จะไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มาเพื่อที่จะละหมาดมาเพื่อที่จะถือศีลอดมาที่เพื่อที่จะบริจาคมาที่เพื่อที่จะบอกลูกหลานให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะรู้ว่าวันนี้เนี่ยโดนแน่เห็นหน้ามาลาอิกะห์ก็รู้แล้วว่าโดนแน่มาหน้าดำทะมึงทึงเลยมาด้วยกับกลิ่นที่เหม็นมาด้วยกับผ้ากระฝันจากไฟนรกโดนแน่กอละร็อบบิรญูนโอ้ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันกลับไปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมกัลลาอินนะฮากะลิมาตุนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่ได้ไอ้ที่มันพูดเนี่ยเป็นคำพูดอย่างเดียวให้กลับไปมันก็ไม่ทำความดีคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำพูดวะมินวะรออิฮิมบัรซะคุนอิลายาวมิยุบอาซูนและสิ่งที่จะอยู่เบื้องหน้าสิ่งที่คนเหล่านี้จะต้องพบก็คือโลกอันบัรซะคการลงโทษในหลุมฝังศพนั่นแหละเวลาที่เขาคิดถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลาที่สองพี่น้องรู้ไหมตอนไหนตอนที่ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ตอนที่ถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่ถูกโยนลงไปในขุมนรกพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นนะครับว่าวัลลดีนะกะฟะรูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละฮุมนารุญะฮันนัมสิ่งที่เขาจะต้องประสบก็คือการลงโทษในนรกยะฮันนัมลายุกดออะลัยฮิมฟะยะมูตุและมันทรมานตรงไหนทรมานตรงที่ว่าถูกลงโทษแล้วมันไม่ตายถูกทรมานอยู่แบบนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถูกลงโทษในรูปแบบนั้นเบาโทษไหมไม่เบาวะลายุคอฟฟะฟุอันฮุมมินอะซาบิฮาการลงโทษในขุมนรกไม่ถูกบรรเทาให้กับพวกเขาถูกลงโทษในลักษณะนั้นอยู่ตลอดเวลาكذلك نجزي كل كفور นี่คือสิ่งที่เราเตรียมไว้สำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิเสธต่อเราวะฮุมยัสตอริคูนฟีฮาและในวันนั้นพวกเขาก็จะกล่าวร้องด้วยเสียงอันดังกล่าวร้องตะโกนเรียกร็อบบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเรากล่าวเรียกร้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัคริจนาให้เราออกไปจากนรกเถิดนะมันซอลิฮันให้ออกไปเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เป็นความดีกอยรอนและดีกุนนานะมันในสิ่งที่เราเคยละทิ้งได้ไปทำความดีในสิ่งที่เราเคยละทิ้งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับอาวะลัมนูอัมมิรกุมฉันเคยให้โอกาสแก่พวกเจ้าฉันเคยให้อายุไขแก่พวกเจ้า30ปี40ปี50ปี60ปีบางคน80ปีบางคน100ปีฉันเคยให้โอกาสแก่พวกเจ้าวะจะวะมาจะตะซักกะรุฟีฮิมันตะซักกะและได้ให้สิ่งต่างๆมาเป็นข้อเตือนใจแก่พวกเจ้าการตายของคนรอบข้างการบริจาคการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราก็ได้ยินเวลาที่ละหมาดวันศุกร์ไปนะขอเตบพูดส่งเสริมให้เราทำความดีนี่ไงโอกาสที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แล้วทำไมไม่ทำล่ะตอนที่มีชีวิตอยู่ทำไมไม่ทำทำไมไม่ละหมาดทำไมไม่บริจาคทำไมไม่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะวันนี้ตายไปแล้วถูกลงโทษในขุมนรกมาร้องขอทำไมอัลลอฮฺบอกว่าเราเคยให้โอกาสแก่เจ้าเราเคยให้ข้อตักเตือนแก่เจ้าวะยาอะกุมนะซีรและเราเคยส่งบุคคลผู้ที่เป็นนบีมาเพื่อตักเตือนแก่เจ้าแต่คนเหล่านั้นไม่เคยสนใจคนเหล่านั้นไม่รับฟังในสิ่งที่เป็นสัจธรรมปฏิเสธและก็ไม่ทำนะครับเพราะนั้นวะมาลิซอลิมีนมินนะซีรผู้ที่อาธรรมโดยเฉพาะอาธรรมต่อตัวเขาเองจึงไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้
ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านสุไลมานบินอับดุลมาลิกได้กล่าวถามอิหม่ามอบีฮาซิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ว่ายาอบาฮาซิมโอ้อบูฮาซิมเอ๋ยมาลานานักเราะฮุลเมาต์ทำไมเราถึงรังเกียจความตายทำไมเราถึงรังเกียจความตายอบูฮาซิมกล่าวนะครับว่าลิอันนะกุมอัมมัรตุมุดดุนยาวะคอรับตุมุลอาคิเราะห์พอพวกท่านทั้งหลายเนี่ยสร้างดุนยาแสวงหาสะสมในโลกดุนยาและทำลายอาคิเราะห์คืออะไรคือให้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยอยู่กับดุนยาเหมือนกับว่าดุนยาเนี่ยจะเป็นโลกที่อยู่อย่างถาวรและละทิ้งการประพฤติปฏิบัติการงานเพื่อที่จะไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์ที่จะเป็นโลกที่ถาวรอย่างแท้จริงท่านนบีบอกนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาในโลกดุนยานี้เหมือนกับชายที่เดินทางคนหนึ่งและนอนหลับพักผ่อนใต้ต้นไม้แล้วก็เดินเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนั่นแหละชีวิตในโลกดุนยาในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะถูกถามเราจะถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามกัมละบิตุมฟิลอัรฎิอะดะดะซินีนอัลเลาะห์ถามเราพวกเจ้าคิดว่าเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้กี่ปีกัมละบิตุมฟิลอัรฎกี่ปีครับ60 50แต่สิ่งที่เราตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นกอลูลาบิสนายามันเอาบะดะยามินฉันใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพียงแค่1วันหรือเพียงแค่บางส่วนของวันนี้คือความรู้สึกความรู้สึกของเราในวันกิยามะห์ความรู้สึกของเราที่รู้ว่าชีวิตในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเป็นชีวิตที่ยาวนานเราจะรู้สึกว่าชีวิตในโลกดุนยานี้เพียงแค่1วันหรือเพียงแค่บางส่วนของวันเท่านั้นเองเพราะนั้นอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับผมมีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2หะดีษที่จะมาบอกเพื่อที่จะให้เรานั้นเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นเสบียงที่เราจะทิ้งเอาไว้เบื้องหลังในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ชายผู้หนึ่งวะฮุวะยาอิซุฮูเป็นคำตักเตือนท่านนบีกล่าวกับชายผู้นั้นนะครับว่าอิกตะนิมคอมซันกอบละคอมซินจงหยิบฉวย5ประการก่อนที่อีก5ประการจะมาถึงจงหยิบฉวย5ประการก่อนที่อีก5ประการจะมาถึงประการที่1ชะบาบะกะกอบละฮารอมิกชีวิตในวัยหนุ่มสาวก่อนที่ความชราภาพจะมาถึงในวันที่เรามีพละกำลังในวันที่เรามีเรี่ยวแรงในวันที่เรามีทรัพย์สินเงินทองเวลาที่เราวัยหนุ่มสาวเป็นไงตื่นมาละหมาดตาหยุดง่ายไหมง่ายแต่เวลาที่เราอยู่ในวัยชราตื่นยากไหมยากโรคภัยไข้เจ็บมันมาเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเราจะต้องขวนขวายแล้วก็เก็บเกี่ยวในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้ได้มากๆแม้กระทั่งท่านนบีเคยเล่าให้เราฟังถึงชาวสวรรค์คนหนึ่งชาวสวรรค์คนหนึ่งทำอะไรเอาหนามเอาต้นไม้ที่ขวางทางเนี่ยออกจากทางแค่นั้นเองใช้พละกำลังที่เขามีอยู่เพราะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยในวัยหนุ่มสาวของเราบริจาคเราละหมาดไม่ใช่เพียงแค่5 เวลา 5 เวลาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพวกเราละหมาดกันอยู่แล้วละหมาดซุนัตละหมาดดูฮาตอนไหนดูฮาตอนสายไม่บ่ายตอนสายปัจจุบันก็ประมาณ8 โมง 9 โมงเช้านะครับละหมาดอะไรอีกละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตรบริจาคเพราะอะไรเพราะวันนี้เราวัยหนุ่มสาวเนี่ยเรามีเงินมีทองใช่ไหมวะซิฮาติกะกอบละซักกอมิกวันที่เรามีสุขภาพดีประการที่2ขณะที่พวกท่านทั้งหลายมีสุขภาพดีก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาถึงเวลาที่มีสุขภาพดี
เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ความเจ็บป่วยมาถึงเนี่ยบางครั้งความเจ็บป่วยทำให้เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องรู้จักโรคบ้านหมุนไหมบ้านหมุนคือมันมึนมันผมเคยเป็นไม่ใช่ความนี่ไม่มีความดันเป็นบ้านหมุนนี่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับความดันและไม่เกี่ยวก็ได้นะครับเป็นเรื่องของน้ำในหูที่มันไม่เท่ากันคือจะรู้สึกเหมือนกับรอบๆตัวนี่มันหมุนไปหมดยืนก็ยืนแทบไม่ได้มีอยู่วันนึงผมตื่นมาก็เป็นแบบนี้แหละก็งงจะก้มลงจะยืนละหมาดก็ยืนไม่ได้ต้องนั่งละหมาดทำให้เรานึกถึงคำพูดนี้ของท่านนบีเซฮะจิกะกอบละซักกอมิกวันที่ท่านสุขภาพดีวันที่เราสุขภาพดีเราสามารถที่จะยืนละหมาดได้ข้อเข่าก็ยังดีอยู่แต่พออายุมากขึ้นเป็นไงเข่าก็ไม่ดีต้องนั่งละหมาดใช่ไหมยืนก็ไม่ได้บางครั้งนั่งไม่ได้นอนละหมาดเพราะป่วยติดเตียงแต่ถ้าคนแบบนี้ก็ยังดีนะครับป่วยก็ยังละหมาดแต่บางคนป่วยก็ไม่ละหมาดผมเคยไปเยี่ยมคนคนหนึ่งนะครับเป็นมุสลิมแต่ตลอดระยะเวลาของชีวิตของเขาเนี่ยออกห่างจากศาสนาอิสลามวันที่เขาเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลลูกๆก็มาถามผมนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิดกุรอานให้มะฟังได้ไหมผมก็แนะนำได้เปิดให้มะฟังพอเขาเปิดกุรอานให้มะฟังเนี่ยพี่น้องคิดว่ามะว่าไงมะบอกปิดฉันไม่อยากได้ยินนี่ไงเราไม่รู้ว่าสุดท้ายของชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนอย่าให้ชีวิตของเราชาชินกับความบาปจนกระทั่งเราปฏิเสธในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่กุรอานในวันที่ใกล้จะตายก็ไม่อยากที่จะได้ยินวะกีนากะกอบละฟักริกประการที่3และความร่ำรวยของท่านก่อนที่ความยากจนจะมาถึงและความร่ำรวยของท่านก่อนที่ความยากจนจะมาถึงมีชายอาหรับคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะร่ำรวยมีอยู่ปีหนึ่งเขาอยากที่จะไปทำฮัจญ์เขาไปคุยกับอิหม่ามที่มัสยิดแห่งหนึ่งที่บ้านของเขาบอกว่าอิหม่ามปีนี้ฉันอยากที่จะไปทำฮัจญ์อิหม่ามก็แนะนำว่าก่อนที่จะไปทำฮัจญ์เนี่ยให้นำทรัพย์สินของท่านซักฟอกให้สะอาดเสียก่อนให้จ่ายซะกาตซะก่อนแล้วถึงประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยกับทรัพย์สินที่มันสะอาดบริสุทธิ์ชายผู้นั้นก็กลับมาแล้วก็คำนวณทรัพย์สินที่เขามีอยู่ปรากฏว่าซะกาตที่ต้องจ่ายเนี่ยเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงเยอะเพราะเป็นคนรวยเป็นไงรู้สึกเสียดายกลับมาบอกกับอิหม่ามบอกว่าอิหม่ามปีนี้ฉันยังคงยังไม่พร้อมเพราะฉันยังไม่พร้อมที่จะจ่ายซะกาตในปีนี้ขอเป็นปีหน้าแล้วกันปรากฏว่าก่อนที่ฮุจญะฮ์ในปีนั้นจะกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ชายผู้นั้นตายเป็นไงกีนาความร่ำรวยมีประโยชน์ไหมไม่มีมาอักนาอันนีมาเลียพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาบอกถึงผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับว่ามาอักนาอันนีมาเลียวันนี้ทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นถ้าวันนี้เรามีทรัพย์สินเงินทองใช้ไปในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาบริจาคไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นะครับช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือเพื่อนบ้านก่อนที่ความยากจนจะมาถึงพวกเราวะฟารอกะกอบละชุกลิกและเวลาว่างก่อนที่ความวุ่นวายจะมาถึงวันที่เรามีเวลาว่างวันที่เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่มีงานเนี่ยทำนะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่าตั้งเงื่อนไขกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้ฉันยังไม่ว่างวันนี้ฉันยังไม่รวยวันนี้ฉันยังไม่พร้อมอย่าตั้งเงื่อนไขกับอัลลอฮฺวันนี้ถ้าเรามีเวลาว่างทุกคนมีเวลาเท่ากันไหมเท่ากันมีใครมีเวลา20ชั่วโมงบ้างไม่มี
ทุกคน24ชั่วโมงเท่ากันหมดเลยแต่ทำไม24ชั่วโมงของคนที่นั่งอยู่ณศิลปวัฒนาตรงนี้เนี่ยทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างมากมายแต่คนที่หลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเขายุ่งอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะบารอกัตความจำเริญของเวลามันต่างกันเพราะนั้นทำให้เวลาว่างของเราเนี่ยมีความจำเริญก่อนที่เวลาที่ไม่ว่างมันจะมาถึงพวกเราและประการสุดท้ายประการที่ห้าวะฮายาจะกะกอบละมาติกชีวิตของท่านลมหายใจที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกหะดีษที่2นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะบอุน7ประการยะจรีลิลอับดีอัจรูฮุนนะที่จะไหลรินไปยังบ่าวในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี7ประการที่จะเป็นคุณงามความดีที่จะไหลรินไปยังบ่าวของฉันวะฮัวฟีกอบริฮีขณะที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทิ้งเอาไว้ก่อนที่เราจะตายคำว่าซอดากอยาริยะหรือทานที่ไหลรินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนตายทุกคนอยากที่จะทำเพราะอะไรเพราะเราสังเกตนะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยเวลาพูดถึงคนตายถามถึงคนตายจะพูดถึงการบริจาคจะพูดถึงการทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์เพราะอะไรเพราะเขาได้เห็นในภาคผลขณะที่เขานอนอยู่ในหลุมฝังศพ7ประการนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะเป็นผลบุญที่จะไหลดินไปสู่เราแม้ขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพประการที่1มันอัลลามะอิลมาความรู้ที่ยังประโยชน์วันนี้เราอ่านกุรอานได้ไหมอ่านได้สอนสิครับสอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนวันนี้เรามาเรียนที่ศิลปวัฒนาเรามีความรู้ไหมมีสอนคนที่ไม่ทำสอนคนที่ไม่มาเรียนกับเราความรู้ที่ยังประโยชน์เหล่านี้เวลาที่เราสอนแล้วเขานำไปสู่การปฏิบัติลูกของเราอ่านกุรอานได้เพื่อนของเราละหมาดครบ5เวลาผลบุญได้ใครได้เราด้วยได้เราด้วยแม้แต่วันที่เราตายไปแล้วเนี่ยทุกอักษรที่ลูกหลานของเราอ่านที่ทุกคนที่เราสอนอัลกุรอานอ่านเนี่ยนะครับทุกอักษรแต่ละอักษรกี่ความดีนะ10ทุกอักษรกลับมาที่เราทุกคำนาซีฮัตทุกคำตักเตือนที่เราได้ไปบอกที่เราได้ไปสอนบุคคลอื่นเขาปฏิบัติกลับมาที่ใครกลับมาที่เราเพราะนั้นใครที่มีความรู้อย่าเก็บความรู้เอาไว้มันไม่ใช่เป็นการโอ้อวดมันไม่ใช่เป็นการโอ้อวดถ้าเป็นการโอ้อวดจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่นี่มันออกมาจากหัวใจเราสอนได้กับหัวใจเราบอกได้กับหัวใจเราต้องการให้พี่น้องของเรามีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการที่พี่น้องของเราเปลี่ยนแปลงผลและบุญของการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องมาที่ใครมาที่เราด้วยเอาอัจรอนะฮรออันนี้เนี่ยคงจะยากทำทางน้ำหมายถึงขุดคูคลองนะครับขุดคูคลองเอาฮาฟอรอบิรอหรือขุดบ่ออาหรับเนี่ยสองอย่างที่เขาอยากที่จะทำมากเวลาที่เขามาบ้านเราหนึ่งเขาอยากสร้างมัสยิดสองเขาอยากที่จะขุดบ่อหรือทำน้ำบาดาลผมบอกบ้านเราไม่ได้โดนจับขุดบ่อไม่ได้นะครับแต่สร้างมัสยิดได้เพราะนั้นถ้าเราไปในที่ไหนที่มันกันดารไม่มีน้ำใช้เราบริจาคให้เขาขุดบ่อหรือทำบ่อบาดาลนั่นคือผลบุญเอากอรอซานะคลาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ผลปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ผลนะครับในตัวบทความฮะดีษใช้คำว่านักลานักลาคือต้นอินทผลัมแต่เราก็ปลูกต้นไม้อื่นที่ไม่ใช่อินทผลัมเป็นไม้ผลประโยชน์แก่ใครอย่างน้อยๆประโยชน์แก่ตัวเราเก็บผลประโยชน์แก่เพื่อนบ้านเราไม่ใช่หมายความว่าพอ
ต้นไม้มันออกดอกออกผลแล้วเพื่อนบ้านจะมาเก็บไม่ให้มันของฉันไม่ได้ให้เขาอะไรอีกสัตว์เดรัจฉานที่มันมากินผลบุญทั้งนั้นเลยนะครับปลูกต้นไม้เอาบานามัสยิดาประการต่อมาท่านนบีบอกว่าหรือสร้างมัสยิดมีส่วนร่วมมีส่วนบริจาคในการก่อสร้างมัสยิดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาแม้แต่มูซอลลาคือไม่ใช่มัสยิดที่มีการละหมาดห้าเวลาละหมาดวันศุกร์แม้แต่มูซอลลาเป็นสถานที่ที่ถูกตระเตรียมไว้สำหรับการละหมาดการที่ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเรามีส่วนในการบริจาคทุกการสุญูดของบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาผลบุญก็จะกลับมาหาเราเอาวะรอซามุสตาฟาหรือซื้อมุสฮับซื้อกุรอานแล้วก็วะกัฟนะครับให้กับสถานที่ที่มีการอ่านอัลกุรอานในโรงเรียนที่มีการสอนศาสนาในโรงเรียนฮาฟิซกุรอานในมัสยิดเราไปมักกะฮ์เราไปซื้อกุรอานมานะครับเอามาวะกัฟเอามาให้มามอบเพราะทุกอักษรที่มีการอ่านเป็นไงกลับมาที่ใครกลับมาที่เราง่ายไหมง่ายเอาตารอกะวะลาดันยัสตัฆฟิรุละฮูบะอ์ดะเมาตีและประการสุดท้ายประการที่ท่านนบีบอกว่าก็คือการสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีเพื่อที่เขาจะได้ขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราตายไปแล้ววันนี้เวลาที่เรามีลูกหลานเนี่ยอย่าดีใจด้วยกับการที่มีลูกหลานเยอะอย่าดีใจด้วยกับลูกหลานเรียนจบสูงๆนะครับแต่จงดีใจถ้าเราสามารถที่จะอบรมลูกหลานของเราให้เป็นคนดีเพราะในวันที่เราเสียชีวิตลูกหลานเหล่านั้นก็จะขอดุอาให้กับเรามีชายคนหนึ่งในวันกิยามะห์ท่านนบีเล่าให้เราฟังฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินเป็นชาวสวรรค์ปรากฏว่าไปสู่สวรรค์ชั้นสูงตกใจยารอซูลุลลอฮ์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมฉันมาอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ได้เพราะฉันไม่ได้ทำความดีอย่างมากมายท่านนบีบอกว่าลิสบิสติกฟาริวะลาดีลักด้วยกับการขออภัยโทษของลูกหลานของท่านที่มีต่อท่านทำให้สวรรค์เนี่ยมันขึ้นสูงขึ้นไปอีกเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วอยากขึ้นสูงไหมอยากอยู่ใกล้นบีไหมอยากเพราะนั้นสอนลูกหลานให้เป็นคนดีถ้ามีคนบอกเอ้าอาจารย์ฉันไม่มีทรัพย์สินเงินทองฉันไม่มีความรู้แต่ฉันอยากจะได้ผลบุญเรามาดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถูกถามมีกลุ่มคนยากจนเนี่ยได้มาถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเวลาอาจารย์5นาทีพอคนรวยเนี่ยเขานำหน้าไปด้วยกับผลบุญอย่างมากมายเขาละหมาดเหมือนพวกเราเขาถือศีลเหมือนพวกเราแต่เขาบริจาคในสิ่งที่เราไม่สามารถบริจาคได้เพราะเราเป็นคนจนท่านนบีบอกว่าเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายในสิ่งที่ทำและเหมือนผลบุญของการบริจาคอินนาลิกุลลิตัสบีฮะตินซอดอกะทุกคำว่าซุบฮานัลลอฮ์คือการซอดอกะทุกคำกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรคือการซอดอกะทุกคำกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คือการซอดอกะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือการสอดกอนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับผลบุญเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวในวันกิยามะห์ไว้ทั้งหมดนะครับยังมีตัวอย่างจริงๆมีตัวอย่างที่อยากจะมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับแต่ด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับก็ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสนะครับได้มาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้กับบัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์